ีทุกคนมือมาพบกับห้องจักรูมาหาคือเก่าน้องพี่น้องหลังจากที่ช่วงนี้กับหน้ากากอนามัยค่อนข้างจะหายากนอกขาแข่นตลาดมือสองสิมาผ้ายิบผ้าอัดปากหรือว่าผ้าปิดปากที่สามารถสอดแผ่นกรองอากาศเข้าไปทั้งในแห่งใดเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการเห็นเลยเพราะว่าหน้ากากอนามัยนี่ค่อนข้างจะหายากนอกตัวนี้มันทีสองใส่ตลอดแต่ว่าตัวนี้ถ้าก็ซักตากแล้วซักน้ำหอมข้างในเด้อซักแล้วก็ลวกน้ำหอมเนาะต้องจะใส่จังซี่เอาตัวนี้ใส่ก่อนเพื่อป้องกันการระคายเคืองของหน้าเฮาเองเนาะตัวนี้แล้วก็ใส่มาสอัดปากอีกอันนึงตัวนี้มันโตขึ้นมาประกันนี่ก็สิประมาณนี้แต่ว่ามื้อนี้ซองสิมาดี DIY ถ้าเฮ็ดแบบยิบสามารถยิบเป็นผ้าเป็นแพร่ได้เนาะมันก็แบบป้องกันได้นิดนึงกะซอยกันได้แหละเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดเลยซองได้มาสตัวนี้เนาะได้มาเป็นแม่แบบที่จะมาเฮ็ดแต่ว่าเฮาสิตัดเอาเฉพาะแต่หอดนี้เนาะส่วงนี้เพราะว่าส่วงนี้เขาก็สิเอาเป็นประเภทย่างยืดเด้อพี่น้องมาใส่มันเป็นย่างยืดตัวนี้เดี๋ยวส่องสิตัดเอาแบบนี้ก่อนเนาะตอนนี้ส่องกระไดแม่แบบมาแล้วเนาะเขาก็สิตัดตัวนี้เป็นซีแผ่นเด้อพี่น้องตัดแบบนี้แหละซีแผ่นโดยที่เขาสิใส่ผ้าที่มันอ่อนๆหนุ่มๆที่บอระคายเครื่องต่อหน้าเขาเนาะเดี๋ยวเขามาลงแบบเลยเนาะมือนี้เขาไหลแพร่ไล่ดอกมาเขาก็สิตัดนี่4แผ่นเดี๋ยวตัด1 2 3 4ตัดแบบนี้4แผ่นแล้วก็มาประกอบกันเดี๋ยวเขาตัดก่อนบาทนึงซึ่งแต่ละขาเขาก็สิจงขางให้มันในเด้อขางละครึ่งนิ้วเพื่อเขาทบเนาะขางละครึ่งนิ้วไปเลยแล้วก็ตัวนี้สิจงประมาณนิ้วหนึ่งเบื้องขางเพื่อเขาสิใส่ซ้ายเนาะเบื้องนี้นี่ได้แล้ว4แผ่นเนาะเดี๋ยวกำลังเหตุการณ์กิ่งเอาห้อยมันเนาะสำหรับปฏิจจ์ผู้เด้อตัวนี้ปฏิจจ์มันสามารถเอาแผ่นมาร์กหรือว่าเอาเกียร์หรือว่าแผ่นกรองอากาศเข้าข้างในได้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีกันสำหรับตัวเบื้องหน้านี่สิยิบติดกันก่อนเนาะเขาสิยิบตามห้อยนี้เลยแผ่นนี้ยิบไปตามห้อยตัวนี้เลยแลนมาแต่ห้อยเถิงลงมาเลยยิบมือเดียวมือหนึ่งคือกรอง สุดยอดไปเลยมือหนึ่งยิบมือหนึ่งคือกล่องสำหรับสูตรนี้วิธีนี้ใครสนใจเห็ดกระเห็ดดำได้เนาะเพราะว่าหาแม้แต่ตัวแพร่ของเวียดนามขายกันยังบ่มีขายเลยปัจจุบันนี้ได้มาแล้วคือแบบนี้เนาะเป็นประมาณนี้โอเคเราใส่ง้อถูกบ่มันก็สามารถผู้ดังเอาได้มันสิห้องครับเสียงดังเนาะเป็นเพื่อนเลยตอนนี้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวยิบอีกอันนึงสันนึงแต่ว่าตัวนี้สิบ่ยิบติดจังซี่เนาะตัวนี้สิยิบแบบให้มันสามารถยัดอันนี้เขาไปได้ป้าเป็นปองว่าซั่นซะหลังจากที่ยิบแล้วเนาะก็สิได้หน้าตาประมาณนี้ตัวนี้มันแผ่นนอกตัวนี้มันแผ่นในเนาะแล้วเฮาสิมาต่อส่วนสกั้นบัดนี้เอาสิมาต่อตัวนี้ส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ต่อใส่กันเลยยิบตามห้อยนี้ยิบไปตามห้อยนี้ห้อยนี้แล้วก็ยิบลุ่มนี้ก็ยิบตามห้อยนี้ไปเลยเด้ออาจสิแบบบ่ละเอียดปานใดเนาะเพราะว่าเฮาก็เป็นครั้งแรกที่ทายการ DIY สิประมาณนี้แล้วเฮาก็สิใส่ซ้ายเขาอยู่นี้เต็งซ้ายอยู่นี้ใส่เสร็จแล้วเนาะมันก็สิประมาณนี้แล้วก็ที่ปองอยู่นี้แน่เดี๋ยวก็มาปิดเปลือกออกเลยน้ำตากระสีออกมาประมาณนี้นี่มันก็แล้วแต่หูขนาดของแพทเทิร์นเฮาแพทเทิร์นมันค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าสะห้องหนาหน่อย ตอนนี้เปลี่ยนออกมันหนาหมดเดี๋ยวมันจะมีปองอยู่นี่มันก็จะมีปองให้เฮาสามารถหยัดทาอัดปากเข้าไปทางในนี้ได้คือว่าแมสกันเนาะตัวนี้เป็นแมสธรรมดาเนี่ยใช้ในนี้เลยยิบนี่เพื่อป้องกันการระคายเคืองของผิวเพราะว่า
าเป็นมันมีการระคายเคืองของผิวค่ะนะเก็บทางออกน้ำเนาะเพราะมันใหญ่ปวดแล้วมันเดี๋ยวมันเค็งนี่เดี๋ยวเอามาใส่สายเลยเดี๋ยวเอาสิมาใส่ยางยืดเลยเนาะเอายางยืดใส่ดีเดี๋ยวเต็มขนาดของหนาเด้อตัวนี้หนาไผ่หน่อยหนาไผ่ใหญ่กระแทกเอาเองเด้อตอนนี้กาซิบโมเคิงกระย่างโค้งเห็ดเปียกอยู่คือเก่าแล้วพี่น้องเลยขาวตามหอยแบบนี้ก็แบบนี้ไผ่บอกหาสื่ออยากไลเห็ดเอ็กซ์ซ่ามาแล้วประหยัดอีกงบประมาณ0บาทอ่ะเดี๋ยวมาหยิบเลยเดี๋ยวข้าวว่าอันหนึ่งค่ะจิบหาผ่านคนได้นี่แม่งอันนี้อยากจะกินอันหนึ่งซ่าพันขีบเรียงก็ขึ้นราคาเบิดเอ๊ะยอดแล้วก็สิได้หน้าตาประมาณนี้เลยเนาะแม็กนี่แน่นติดหนึบแนบกับหนาเลยเห็นบ่สังเกตหลอดว่าสิสะแบบติดกับหนาเขาเลยแน่นเป็นแน่นเลยเป็นจริงได้หยิบเองงบประมาณ0บาทเดี๋ยวทั้งในเขาก็สิใส่เป็นแผ่นอันนี้ครับสำหรับตัวนี้เนาะมันสิกันได้เฉพาะแต่ญี่ปุ่นแล้วก็มันสิบ่สามารถป้องกัน PM 2.5 หรือว่าโคโรนาได้ฉะนั้นเขาต้องใส่แม็กซ์ปิดปากเติมอันนึงข้างในแต่ว่าสิบ่ได้ใส่แบบคือโตสีดำที่ใส่เบิ่งทับอิดได้เพราะว่าตัวนี้มันมีแต่สันเดียวแต่ว่าตัวนี้สหองยิบเป็น2สันยิบแบบนี้มันสามารถหยัดแผ่นดำๆนี่แผ่นแม็กซ์อัดปากเข้าไปได้เนาะหรือว่าทาไฟบ่มีกะเอาแนวกล้องในแอร์หรือว่าเอาทาเพะหรือว่าเจียนน้ำมันอีกอย่างก็ได้หยัดใส่แล้วแต่สะดวกใส่จังสีก็ดีกว่าบ่ได้ใส่เนาะป้องกันน้อยหนึ่งก็ดีกว่าบ่ได้ป้องกันพอดีแต่ว่าตัวนี้ต้องแซวแฟนตัวนี้ซะเลยเพราะว่ามันตัวนี้มันก็เป็นแบบฟรีดอมแล้วมันลายอยู่ในนี่ชีมันก็กว้างขวางอยู่เดี๋ยวยังใส่นี่มันก็มีแผ่นปากอยู่ในนี้แล้วใส่เป็นเขาเพื่อลดการระคายเคืองของผิวหนังเฮาเนาะแน่นดีตัวนี้แน่นแบบค่อนข้างจะแนบกับหนาเฮาเลยได้นี่กระตุ้นนี่เนาะตัวแผ่นตัวไหนนี่เฮากะมันมีเล็กเด้เฮากะบีบเล็กตัวนี้ให้มันแนบกับดั่งเฮาก่อนเรียบร้อยเป็นจังได๋สําหรับพาร์ทปลาของสหองกะ DIY ของสหองเนาะเหลืองบประมาณ0บาทเห็นว่าเทิงๆนี่มันกันออกค่อนข้างจัดจ้ํากับหนาเลยเด้นี่โอเคค่ะคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนาะก็ซอยกันกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อการที่เฮาเฮ็ดจังซี่นะมันก็สามารถซักได้เนาะแผ่ตัวนี้สําหรับแผ่นี้เฮากะซักได้ทุกๆมือถ้าอยากต้องการความสะอาดเฮาก็ซักแล้วเฮาก็เอาไปต้มลวกในน้ําร้อนน้ําฝนทั้งนะ100องศาแบคทีเรียมันก็ตายเนาะแล้วก็ตัวทั้งในใส่กล้องทั้งในที่เฮาใส่เป็นแมสปิดปากที่ในนี้เฮาก็สามารถเปลี่ยนได้ทุกมือเลยเนาะแล้วแต่สะดวกหรือว่าถ้าใส่แต่แมสก็ได้แต่ว่าเห็นหลายคนประสบปัญหาใส่แมสแล้วก็หนาเป็นฟืนหรือว่ามันคันรั่วอีหยังนะแต่ว่าใส่ตัวนี้มันก็ป้องกันการระคายเคืองของผิวหนังเฮาได้ค่อนข้างจะดีเลยเนาะเดี๋ยวสหองขอตัวเอาตัวนี้ไปซักก่อนเด้อแล้วก็มื้ออื่นที่ใส่ไปตลาดบ๊ายบายสําหรับตัวนี้เป็นของอีแม่เฮ็ดเราหยิบจังได๋นี่ก็บ่ฮู้บ่ได้เบิ่งวิธีเราเฮ็ดซับตัวนี้ที่ของแม่เฮ็ดเนาะก็สิค่อนข้างจะต่างกับสหองเฮ็ดพอสหองเฮ็ดสหองมีแม่แบบของแม่เฮ็ดแม่บ่มีแม่แบบเดี๋ยวตัวของสหองเฮ็ดก็ค่อนข้างจะเป็นแบบมีหูมีทรงเพราะว่ามีแม่แบบของแม่ก็เป็นแบบฟรีสไตล์เลยแต่ว่ามันก็สามารถเสียวจังได๋ไปกับหนาเฮาได้เนาะตัวนี้มันสิปุ่งออกมาแบบอัตโนมัติเลยถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เด้อบ๊ายบาย
จ้า made in Lao บ่บอกเกอหัวเจ้านั้นเป็นสาวลาวถ้าหากแบบนี้มีเพียงในประเทศลาวเจ้าควรภูมิใจในความ made in Lao อย่าไปเสริมปั๊บเปลี่ยนแปลงไอ้คือให้เขาอย่าไปสอนคนเขาว่าไอ้นั่นลาว